มาม่านก่อนหน่อยอึ๊บม่านกับมีป้อนยาได้ไหมคะป้อนได้ครับได้ค่ะป้อนได้กินได้เนาะกินได้ก็ต้องอันนี้กินได้เองอ่ะอันเนี้ยต้องป้อนเนี่ยปากมนุษย์เนี่ยมันเยิ้มมีเนี่ยค่ะแผลแต่แผลดูแห้งดำขึ้นนะคะไม่แดงแต่ว่ายังมีรอบลิ้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ลิ้นเดี๋ยวให้ยาลดอักเสบคล้ายๆกับของเพชรค่ะแล้วก็กินยาค่ะปฏิชีวนะเหมือนเดิมนะคะตัวยาฆ่าเชื้อเหมือนเดิมฉีดเป็นตัวที่แบบอยู่ได้3วันเลยจะได้ไม่ต้องฉีดบ่อยเพราะว่าเขาดูตอบสนองค่อนข้างโอเคไม่แห้งน้ำนะเพียงแค่น้องมันกินอะไรไม่แบบมันเจ็บปากมันแค่แล้วก็ใกล้ใกล้ใกล้ดีขึ้นจะเยิ้มหมดเลยเนาะมันถ้าดูจากแผลถ้าเป็นแค่ตรงนี้น่าใกล้ดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องได้ยาลดอักเสบเพิ่มเติมน่าจะคล้ายกันไหมเอ่ยใช่ครับนี่เดี๋ยวดูอีกทีนึงจับจมูกก็เปื้อนจมูกก็เป็นแผลอีกมันรู้ไปโดนอะไรมาพ่อจะปล่อยเล่นครับน้องจะเจ็บอยู่ปากบนเนี่ยแต่ไม่รู้ข้างในมีหรือเปล่าเป็นเหงื่ออักเสบนะคะตรงเที่ยวนะทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าที่ลิ้นคนนี้ไม่มีแผลก็คงต้องเป็นยาลดอักเสบเหมือนเดิมกับกินยาฆ่าเชื้อคู่ไปตรงจมูกน่าจะเป็นลักษณะชนถลอกอะค่ะครับแต่มันติดเชื้อแต้มยาหรือว่าพ่นตัวเอาตัวยาที่เป็นสเปรย์ได้ใช่ไหมคะหมอแต้มได้เลยใช่แป๊บนึงป้าจับลูกก่อนฉีดทำเลยดีกว่ามากค่ะเดี๋ยวอ้อมดูด้านหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ฟินท่านนี้ได้ยินไหมฮะพี่มากฮะเอางงเก็บดิ้นมาฉีดจานะฉีดจาก่อนต้องฉีดจาก่อนเอาไม่ใช่บ้านนั้นเนี่ยพี่มีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่มั่งก่อนเดี๋ยวพี่มั่งฉีดก่อนเดี๋ยวพี่มั่งฉีดก่อนครับแป๊บนึงพี่มีเดี๋ยวแป๊บนึงพี่มีแป๊บนึงก่อนไม่ทำหมันนี่ร้องหาแต่สาวจะเข้าป่าอย่างเดียวพอทำหมันแล้วอยู่ดีหน่อยแป๊บนึงมั่งเป็นยังไงเป็นไงจะไปไหนแป๊บนึงเดี๋ยวคิดจ้าก่อนสองตัวนะคะเดี๋ยวมาขอดูหน่อยโอเคไม่แห้งหนาเนาะของเขาอะค่ะยาเขาจะถูกหารกันตอนนี้อยู่สองตัวนะคะหลังจากที่ป้อนหมดแล้วยังมีแผลอยู่อย่างเงี้ยค่ะยังดูน้ำลายเยิ้มๆอยู่อาจจะต้องมารับเพิ่มเพราะว่ามันตอนนี้มันหาร2อยู่เนาะตัวใหญ่ยาฆ่าเชื้อหมอจะอยากให้กินครบ1สัปดาห์นะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปเพิ่มอยู่ครับเพราะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวไม่กี่เพียงของคู่เนาะเพราะว่าหมอจ่ายเป็นชื่อตัวเดียวแต่ว่าแบ่งของตัว
ของคนนี้ค่ะจะลิ้นนะส่วนของเมียค่ะจะเป็นที่เหงือกที่เหงือกเนี่ยจะดูยากนิดนึงเพราะว่าแผลที่ลิ้นหายเร็วแต่ว่าแผลที่เหงือกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของฟันด้วยหรือว่าก่อนหน้านี้เขามีฟันซ้อนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันมีลักษณะหลุดหรือติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ได้ทำให้มีปัญหาเรื่องเหงือกพอเวลาน้องกินอาหารไปน้องแบบเหมือนเคี้ยวมันเสียงเหมือนเสียดสีกันฟันเสียดสีกันใช่ๆบางทีถ้าเขาเจ็บมันจะสบไม่ดีอะค่ะมันจะสบฟันกันไม่ดีต้องลองดูเพราะว่าเหงือกตัวนี้บวมนะคะส่วนคนนี้เวลาเขาตวัดลิ้นน่ะจะเจ็บใช่โอเคแต่ยังดูโอเคยังไม่ได้มีภาวะรุนแรงอะไรน่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะดีขึ้นนะคะถ้าประเมินจากตอนนี้ตึ๊บตึ๊บมาแล้วก็นี่รถอักเสบเหมือนกันนะคะครับเลยครับแป๊บนึงพี่มีแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยลูกเรียบร้อยโอ้โหเอาเรื่องส่วนที่จมูกถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาขัดแผลนิดนึงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนให้ใช้ชีวิตตามปกติก่อนเพราะมันดูเริ่มแห้งแล้วหมอไม่แน่ใจว่าเป็นมากี่วันนะถ้าเกิดว่าเมื่อวันก่อนค่ะเพราะมันไม่ได้บวมเนาะถ้าเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวบางทีเป็นสะเก็ดก็หลุดไปแต่ถ้ามันเริ่มเป็นหนองเยอะๆก็ต้องมาล้างแล้วครับโอเคปึ๊บปึ๊บสองขวดปึ๊บครับมามาเดี๋ยวรอยางั้นเดี๋ยวหมอจัดยาของเซตเนี้ยเซตสองให้เลยได้ครับเรื่องนะคะครับตัวรถอักเสบไม่ต้องแล้วคนนี้จะกินแค่ฆ่าเชื้ออย่างเดียวนะครับปึ๊บอุ้ยหนักเหลือเกินสองขวดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ